ม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลเดียวเท่านั้นนะครับที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการจำนำยุ้งฉางก็เป็นการแทรกแซงราคาไม่ได้ต่างจากรัฐบาลในอดีตนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่านี่เป็นมาตรการในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะดูเหมือนรัฐบาลก็จะมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็คือการแก้ปัญหาราคาอย่างยั่งยืนถึงแม้ว่าแนวคิดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัติข้าวปริมาณมหาศาลที่ถูกเก็บไว้ในโกดังจากโครงการรับจำนำข้าวหรือแม้แต่ข้าวที่ชาวนาและทหารการเก็บเกี่ยวขณะนี้ส่วนหนึ่งจะต้องเข้าโครงการล้วนแต่เป็นผลพวงของมาตรการราคาข้าวตกต่ำที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ความพยายามจูงใจให้ชาวนาหันมาทำไร่นาสวนผสมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของประเทศกับเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรยั่งยืนรวมถึงการจัดโซนนิ่งและการทำแผนที่เกษตรหรืออากิแมปเพื่อให้การปลูกพืชรวมถึงข้าวสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำล้วนเป็นหนึ่งในมาตรการที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่วางแผนตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางทั้งหมดนี่คือหลักการของรัฐบาลที่จะต้องคำนึงถึงต้นทางกลางทางในพืชทุกชนิดพืชทุกชนิดการเกษตรทุกชนิดต้องเป็นแบบนี้ถ้าทำอะไรที่มากเกินไปไม่มีคุณภาพมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีแล้วจะต้องอุดหนุนถึงเมื่อไหร่อ่ะใช่ไหมล่ะวันนี้ผมเห็นใจนะเห็นใจทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนมันต้องอุดหนุนตรงปลายมาตลอดเราต้องไปดูสิว่าต้นทางมันเป็นยังไงถ้าทุกคนไม่เข้าใจตรงนี้นะมันก็จะพูดกลับไปกลับมาแล้วก็เดือดร้อนหมดอ่ะแล้วท้ายสุดก็เงินก็หมดไปเรื่อยๆแล้วเข้มแข็งขึ้นไหมล่ะเกษตรกรรมแปลงใหญ่ตามแนวทางประชารัฐที่ร่วมการบริหารจัดการตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปถึงการจัดจำหน่ายเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรเป็นอีกแนวทางการปรับเปลี่ยนที่รัฐบาลพยายามจูงใจเกษตรกรโดยวางแผนร่วมกันทั้งการปลูกแปรรูปไปจนถึงการตลาดหวังให้ชาวนามีรายได้จากการทำการเกษตรแทนการทำการเกษตรเพื่อใช้หนี้และลดภาระงบประมาณของรัฐบาลหากย้อนดูโครงการแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวจาก3โครงการเริ่มตั้งแต่นโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งประกันราคากลางที่ตันละ 10,000 บาทโดยจ่ายตรงให้ชาวนาแบบมีเงื่อนไขพื้นที่และจำนวนโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดตันละ 15,000 บาทซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนจะนำมาซึ่งการดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมเรียกค่าเสียหายอีกกว่า 35,000 ล้านบาทและล่าสุดกับโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีหรือโครงการจำนำยุ้งฉางเฉพาะข้าวหอมมะลิตามมติครม. 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีก 20,000 ล้านบาทรวมทั้ง3โครงการใช้งบประมาณไปหลายแสนล้านบาทแต่ความพยายามแก้ปัญหาราคาข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำให้ได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางที่ชัดเจนพร้อมมาตรการส่งเสริมอย่างครบวงจรเพราะหากเกษตรกรต้องตกอยู่ในความเสี่ยงและภาระหนี้สินอาจไม่มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน